สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็กลับมาพบกับดิฉันนะคะณัชชาพารวยวันนี้นะคะดิฉันก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Viber นั่นเองนะคะซึ่งแอปพลิเคชัน Viber เนี่ยสามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการที่เป็น Android iOS Windows Phone และกับ Desktop ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows Max และ Linux ด้วยนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนเข้าไปที่ถ้าเพื่อนใช้ iPhone นะคะให้เพื่อนเข้าไปที่ App Store นะคะก็คลิกเข้าไปที่ App Store นะคะจากนั้นนะคะเพื่อนก็พิมพ์คำว่า Viber นะคะ VIBR แบบนี้นะคะแล้วก็กดค้นหาค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนก็คลิกที่ก้อนเมฆนะคะคลิก1ครั้งแล้วก็รอสักครู่ค่ะเริ่มดาวน์โหลดแล้วนะคะก็รอประมาณ2นาทีหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกที่คำว่าเปิดค่ะจากนั้นนะคะ Viber ต้องการที่จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณนะคะก็ตอบตกลงนะคะจากนั้นก็คลิกที่ดำเนินการต่อนะคะเข้าถึงสมุดรายชื่อนะคะให้คลิกที่ยอมรับนะคะจากนั้นนะคะ Viber ต้องการที่จะเข้าถึงรายชื่อของคุณนะคะให้เราคลิกที่ตกลงนะคะแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะจากนั้นคลิกที่ดำเนินการต่อค่ะตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็คลิกที่ตกลงนะคะไวเบอร์ได้ส่งข้อความไปหาเราแล้วนะคะที่เบอร์ที่เราลงทะเบียนไว้เมื่อสักครู่นะคะให้เราไปที่เมสเซจนะคะแล้วก็ดูไวเบอร์โค้ดนะคะไปที่ข้อความนะคะรหัสโค้ดก็คือ426111นะคะเราก็เอาไปใส่ใน Viber นะคะ426111จากนั้นก็รอสักครู่ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราใส่ชื่อของเรานะคะณัชชาพารวยนะคะจากนั้นคลิกที่เสร็จแล้วค่ะให้เราคลิกที่คำว่า Viber ข้างบนนะคะจะเป็นรายชื่อคนที่เขามีแอปพลิเคชัน Viber อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถโทรหาเพื่อนๆของเราที่ใช้ Viber เหมือนกันกับเราได้ฟรีนั่นเองนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Viber หลังจากที่เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็สามารถไปตั้งค่าการใช้งานนะคะได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE เลยนะคะหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมารู้จักกับแอปพลิเคชันกันนะคะแอปพลิเคชันของเรานะคะชื่อว่า Viber ถูกไหมคะเพื่อนๆรู้จักกันแล้วเนาะต่อไปนะคะเราก็จะมารู้จักกับ Viber กันนะคะ Viber คืออะไรนะคะViber ก็คือแอปพลิเคชันนะคะที่ช่วยทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แบบฟรีๆนั่นเองนะคะเรามาดูประโยชน์นะคะที่เราจะได้รับจากแอปพลิเคชัน Viber นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยแอปพลิเคชัน Viber นะคะมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวแต่วันนี้นะคะนัดจะขอหยิบมาแค่9ประโยชน์ดีๆที่เราจะได้รับจาก Viber นั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะประโยชน์ที่1 นะคะที่เราจะได้รับจาก Viber นั่นก็คือ Viber เนี่ยมีผู้ใช้งานมากกว่า754ล้านคนนะคะซึ่งถ้าเทียบกับประเทศไทยของเราเนี่ยประเทศไทยเรามีประชากรอยู่ที่65ล้านคนนะคะ754ล้านคนก็เท่ากับประเทศไทย11ประเทศนั่นเองจะเท่ากับ754ล้านคนนะคะเพื่อนๆว่ามีผู้ใช้เยอะแค่ไหนนะคะไม่ต้องกลัวว่าโหลดแอปมาแล้วจะไม่มีคนใช้งานจะไม่มีเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเนี่ยคนไทยยังไม่นิยมเท่าไหร่แต่ว่าต่างชาติเนี่ยเขาเล่นกันเยอะนะคะแอปพลิเคชันนี้ประโยชน์ที่2นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพเสียงคุณภาพวิดีโอคอลนะคะคมชัดระดับ HD เลยนะคะข้อ3นะคะในการเพิ่มสมาชิกในกลุ่มเนี่ยสามารถเพิ่มได้มากถึง200คนนะคะต่อ1กลุ่มนั่นเองนะคะข้อ4นะคะ Viber จะทำการซิงค์ข้อมูลให้เราอัตโนมัติหมายความว่าแอปพลิเคชัน Viber นะคะก็จะทำการค้นหาข้อมูลจากข้อมูลในโทรศัพท์ของเรานะคะว่าเพื่อนของเราคนไหนที่ใช้แอปพลิเคชัน Viber อยู่บ้างนะคะโปรแกรมมันก็จะซิงค์ให้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะไม่ต้องไปเพิ่ม ID line หรือว่าต้องไปบันทึกเบอร์โทรใหม่นั่นเองนะคะแบบนี้เองง่ายๆนะคะข้อ5นะคะ Viber นะคะยังมีแอปพลิเคชันเสริมนั่นก็คือ Viber Wix ที่ช่วยให้การส่งข้อความของเราเนี่ยหายไปโดยอัตโนมัตินั่นเองหมายความว่าหลังจากที่เราส่งข้อความให้เพื่อนปุ๊บเนี่ยถ้าเพื่อนได้อ่านแล้วนะคะข้อความนั้นก็จะหายไปโดยอัตโนมัตินั่นเองข้อ6นะคะในการส่งข้อความต่อครั้งนะคะได้มากถึง 7,000 ตัวอักษรนะคะเพื่อนอยากพิมพ์อะไรพิมพ์เลยพิมพ์นิทานพิมพ์เรื่องเล่าพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะคะได้ 7,000 ตัวอักษรส่งครั้งเดียวไปเลยนะคะข้อ7นะคะสามารถกดติดตามบัญชีบุคคลสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเลบดารานักพูดนักการตลาดนักธุรกิจหรือว่าเฒ่าแก่เจ้าของธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาอยากจะแชร์ประสบการณ์ของเขาเหล่านี้นะคะเราก็สามารถกดติดตามพวกเขาได้นะคะถ้าพวกเขาเปิดบัญชีเป็นสาธารณะนะคะข้อ8นะคะสามารถลบข้อความที่เราส่งไปแล้วได้ด้วยนะคะเช่นวันนี้นะคะเราส่งข้อความไปหาเพื่อนนะคะสมมติว่าเราส่งข้อความไปหาเพื่อนนะคะที่ชื่อนายกแต่เราอ่ะดันกดส่งผิดไปให้นายขอแบบเนี้ยถ้าสมมติว่านายขอยังไม่ได้อ่านเราก็สามารถกดลบข้อความที่เราส่งไปได้นะคะนายขอก็จะไม่เห็นข้อความของเรานั่นเองหรือถ้านายขอเห็นแล้วนะคะเราก็สามารถลบได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วถูกต้องไหมคะเพราะว่านายขอได้อ่านเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นข้อความที่ไม่มีความลับก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเป็นข้อความที่มีความลับก็ซวยไปนะคะข้อ9นะคะสามารถแปลภาษาได้มากถึง30ภาษานะคะเช่นวันนี้นะคะเราอาจจะอยากจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยแต่ว่ายังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จะทำยังไงดีก็ใช้แอปตัวนี้ช่วยนะคะเราก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไปแต่ว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพิมพ์ภาษาไทยกลับมาหาเราได้นะคะเขาก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษกลับมาแล้วเราอ่ะก็อ่านไม่ออกถูกต้องไหมคะแต่แอปเนี้ยจะช่วยให้เราแปลภาษาของเพื่อนของเราได้นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะ9ประโยชน์ดีๆที่ได้จากแอปพลิเคชัน Viber นะคะจบแล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ